ทคจ๋าวันนี้พ่อกลับช้าหน่อยนะรถติดมากๆง่ะได้สิจ๊ะพ่อว่าแต่ตอนนี้พ่อถึงไหนแล้วจ๊ะตอนนี้พ่ออยู่ระหว่างทางนะจ๊ะแล้วจะหลงทางอีกหรือเปล่านี่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ๊ะไม่หลงแน่นอนพ่อมี GPS อยู่แล้วนี่นะจ้าไม่ห่วงหรอกแต่เสียงมีพิรุธอย่างเนี้ยต้องขอเช็คหน่อยละแค่มี GPS tracking system แม่ก็รู้ได้ตลอดเวลาว่าพ่อขับรถไปไหนบ้างว่าไงจ๊ะแม่พ่อจ๊ะวันนี้ขับรถเร็วจังนะจ๊ะแม่รู้ได้ยังไงจ๊ะว่าพ่อขับรถเร็วอ่ะแม่ก็เดาไปอย่างนั้นแหละจ้ะฮ่าอ๋อพ่อเลี้ยวเข้าทางนั้นทำไมทางนั้นมันทางอ้อมนะแม่รู้ได้ยังไงจ๊ะว่าพ่ออยู่ตรงไหนอ่ะพ่ออยู่ที่ไหนแม่ก็รู้หมดนั่นแหละภรรยาเรานี่น่ากลัวจริงๆ4โมงแล้วเหรอเรด้ากลับบ้านหรือยังนะต้องโทรเช็คสักหน่อยว่าถึงไหนแล้วฮัลโหลครับแม่เรด้าถึงไหนแล้วลูกตึกช้างแล้วค่ะแม่อยู่ตึกช้างจริงๆด้วยแม่รู้ได้ไงครับก็แม่ใช้เครื่อง GPS tracking system ยังไงล่ะจ๊ะแค่เอาเครื่องนี้นะไปวางในกระเป๋าของคนที่เราต้องการติดตามว้าวๆๆๆเปิดเครื่องทิ้งไว้ตั้งค่าให้มั่นส่ง SMS ซึ่งแสดงพิกัดของตัวเครื่องมันเองกลับมายังมือถือแค่นี้ก็เรียบร้อยเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนที่เรารักอยู่ตรงไหนแม่เราเนี่ยไฮเทคสุดยอดแน่นอนโอ้เมสเซจเข้ามีเมสเซจบอกพิกัดตำแหน่งพ่อแจ้งมาแล้วแม่วางสายก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับแม่แล้วแม่จะรู้ได้ยังไงว่าพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อแม่ก็แค่นำค่าพิกัดมาป้อนในเว็บไซต์ที่ให้บริการแผนที่ออนไลน์ยังไงล่ะแค่นี้แม่ก็จะรู้แล้วว่าพ่ออยู่ที่อยู่ที่ไหนครับแม่อะไรกันอยู่ๆก็วางสายไปเลยอ่ะเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีพ่อแม่ต้องดีใจกับของขวัญเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานคราวนี้แน่ๆตายแน่